สวัสดีครับผมยศวรรณสิริพวัฒน์ผู้ฝึกประจำโชว์รูม V Group Honda ครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งาน New Honda HR-V EHEV RS ใหม่คันนี้ครับผมสำหรับเนื้อหาจะเป็นไงเดี๋ยวไปชมกันครับตำแหน่งที่1รอบคันครับผมตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะมาดูความถูกต้องของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นรถสีรถนะครับอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆที่เราได้ตกลงกับที่ปรึกษาการขายไว้นะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้ผมขออนุญาตพาชมตัวรถละกันนะครับผมนี่ Honda New HR-V EHEV มีอะไรเปลี่ยนบ้างครับผมมาดูกันครับผมนี่เราดูด้านหน้าก็เห็นเลยครับว่ากระจังหน้าดูโดดเด่นมากขึ้นดูดุดันมากขึ้นนี่แล้วก็ถ้าสังเกตนะครับที่ไฟหน้าเนี่ยไฟหน้าจะไม่เหมือนเดิมนะครับผมสังเกตว่าตัวโคมไฟสูงจะเป็นเลนส์โปรเจคเตอร์นะครับเพราะว่า Honda HR-V RS คันนี้มีระบบ Adaptive Driving Beam เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวระบบ Active Cornering Light เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมนี่ขับรถตอนกลางคืนมองเห็นทั้งสายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่กระจังหน้าชอบมากๆดูดุดันมากขึ้นแล้วก็โลโก้ RS นี่Honda เป็น Blue H Mark ครับยืนยันว่าคันนี้เป็นรถยนต์ไฮบริดแน่นอนนี่ครับด้านหลังล่างนะครับก็จะมีตัวชุดสเกิร์ตนะครับสำหรับ RS โดยเฉพาะเลยแล้วก็ไฟตัดหมอกครับผมล้ออัลลอยนะครับผมจะเป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วจะเป็นสีดำแล้วก็มีคัตติ้งเคลียร์ครับผมนี่แต่ว่าลายสวยมากๆแล้วก็Honda Sensing ครับผมสำหรับคันนี้ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น7ระบบเพิ่มระบบ Adaptive Driving Beam เพิ่มขึ้นมาครับกระจกมองข้างนะครับพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วก็กล้อง Honda Lane Watch นี่ด้านข้างสวยงามมากชายล่างนะครับก็จะเป็นสีดำเงานะครับไฟท้ายใหม่ครับผมไฟท้ายดูสวยมากครับผมไฟท้ายสำหรับรุ่น RS นะครับสำหรับไฟท้ายเนี่ยจะได้รับการปรับปรุงขึ้นมาเป็นแบบนี้เฉพาะรุ่น RS นะครับผมแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยก็จะมีเพิ่มตัวเซ็นเซอร์หลังมาด้วยนะครับ4จุดอันนี้เป็นฟังก์ชันมาตรฐานเลยนะครับสำหรับรุ่น RSโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่1นะครับผมแล้วก็ถ้าที่ปรึกษาการขายนะครับมีการติดค้างอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ยังไม่ครบนะครับก็ให้ลงรายละเอียดไปใน Business Memo ให้เราด้วยนะครับผมโอเคครับผมตำแหน่งที่1เรียบร้อยครับตำแหน่งที่2ประตูหน้าด้านขวาครับผมตำแหน่งนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนี่ครับตัวกุญแจสำหรับเจ้า Honda HR-V EHEV RS คันนี้สำหรับกุญแจของ Honda HR-V คันนี้นะครับจะเป็นกุญแจแบบ Smart Key Honda ให้มาทั้งหมด2ดอกแบบนี้เลยนะครับก็สามารถใช้งานได้ทั้งรีโมทควบคุมจากระยะไกลได้นะครับหรือว่าใช้งานเป็น Smart Key ก็ได้นะครับควบคุมจากระยะใกล้เป็น Keyless ได้นะครับผมก็ขออนุญาตเริ่มจากการควบคุมจากระยะไกลด้วยรีโมทก่อนละกันนะครับถ้าเราใช้งานรีโมทเนี่ยระยะการควบคุมอยู่ที่ประมาณ 20-30 เมตรนะครับหากเราต้องการจะล็อกรถก็กดปุ่มล็อกไปได้เลยนะครับหยิบรีโมทขึ้นมาล็อกรถครับไฟเลี้ยวกระพริบ1ครั้งนะครับและกระจกก็จะพับให้อัตโนมัติตอนนี้รถล็อกเรียบร้อยแล้วถ้าต้องการจะเช็คนะครับว่ารถล็อกหรือยังจริงๆแนะนำว่าให้เราเช็คที่ประตูหลังนะครับเนี่ยตรงนี้ส่วนการปลดล็อกนะครับก็กดปุ่มปลดล็อกไปครับไฟกระพริบ2ครั้งนะครับและกระจกก็จะกางให้นะครับตอนนี้รถเปิดล็อกได้เรียบร้อยแล้วและก็นอกจากนี้นะครับการควบคุมด้วยรีโมทยังสามารถควบคุมการเปิดฝากระโปรงท้ายได้นะครับผมก็สามารถกดปุ่มนี้นะครับกดโฮค้างไว้ประมาณ3วินาทีนะครับไฟจะกระพริบนะครับก็ฝากระโปรงท้ายก็จะเปิดขึ้นมาให้เลยนะครับหยิบของหยิบสัมภาระได้นะครับถ้าจะปิดก็ควบคุมจากระยะไกลได้เหมือนกันนะครับก็กดปุ่มที่รีโมทนะครับค้างไว้ประมาณ3วินาทีนะครับไฟก็จะกระพริบต่ออันนี้ก็จะเป็นการทำงานเรื่องของตัวรีโมทครับแล้วก็ตัวรีโมทอันนี้เนี่ยนะครับจะมีกุญแจซ่อนอยู่ด้วยนะครับตรงนี้กดปุ่มสลักนะครับสามารถดึงลูกกุญแจออกมาได้
กุญแจเนี่ยนะครับสามารถไขเข้าตัวรถนะครับทำการปลดล็อกได้ใช้ในกรณีถ้าตัวรถแบตเตอรี่หมดเราไม่สามารถเข้ารถได้ไม่สามารถจั๊มแบตได้นะครับเราก็ใช้กุญแจเนี้ยไขเปิดเข้าตัวรถแล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้าเพื่อจั๊มแบตนะครับแต่ว่าถ้ารถเรามีแบตเตอรี่อยู่นะครับและเราใช้กุญแจไขสัญญาณกันขโมยจะดังนะครับผมโอเคแล้วก็การดูรักษาตัวกุญแจอันนี้นะครับก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงนะครับการทำตกหล่นการทำเปียกน้ำนะครับถ้าเปียกน้ำหรือเปียกชื้นเนี่ยรีบเช็ดให้แห้งโดยทันทีนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับการนำเข้าใกล้ในสถานที่ที่มีคลื่นแม่เหล็กนะครับอย่างเช่นเอาไว้หลังตู้เย็นนะครับเอาไว้บนหลังไมโครเวฟนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับควรหลีกเลี่ยงแล้วก็นอกจากนี้นะครับตัวกุญแจเนี่ยนะครับมีการฝังตัวชิปไว้ข้างในนะครับเป็นตัวชิปอิมโมบิไลเซอร์นะครับเพื่อป้องกันการโจรกรรมครับผมแล้วก็เรามาดูการใช้งานอีกอย่างนึงนะครับของตัวกุญแจก็คือการใช้งานแบบสมาร์ทคีย์นะครับการใช้งานแบบสมาร์ทคีย์ระยะทำการอยู่ที่ประมาณ80เซนนะครับจากตัวประตูสามารถใช้งานได้ที่ประตูคู่หน้านะครับและฝากระโปรงท้ายครับผมวิธีการใช้นะครับเก็บกุญแจได้เลยครับเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงกระเป๋าถือก็ได้นะครับผมถ้าเราต้องการจะล็อกรถนะครับให้เราแตะปุ่มตรงนี้ไปครับ3ขีดไฟกระพริบ1ครั้งมีเสียงติ๊ดกระจกพับให้ตอนนี้รถล็อกเรียบร้อยแล้วและถ้าเราจะปลดล็อกนะครับให้ใช้มือสอดลงไปที่มือเปิดประตูเลยครับมีเสียงติ๊ดๆไฟกระพริบ2ครั้งกระจกกลางให้ตอนนี้ก็เปิดล็อกได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานตัวสมาร์ทคีย์นะครับอย่าลืมนะครับว่าสมาร์ทคีย์เนี่ยนะครับระยะทำการอยู่ที่ประมาณ80เซนสมมุติว่าตอนนี้กุญแจอยู่กับผมนะครับแล้วก็รถล็อกอยู่แบบนี้ถ้ามีคนนะครับมาเปิดประตูอีกฝั่งนึงมาปลดล็อกใช้มือสอดเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าระยะเลยระยะ80เซนไปแล้วนะครับผมโอเคแต่ว่าถ้าอยู่ฝั่งเนี้ยเปิดได้เพราะกุญแจอยู่กับผมระยะ80เซนประมาณนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมรถคันนี้ยังมีระบบ Walk Away Auto Lock ด้วยนะครับสามารถล็อกรถให้อัตโนมัติเมื่อกุญแจออกห่างจากตัวรถนะครับถ้าเราตั้งค่าเปิดไว้นะครับและเราลงจากรถเดินออกห่างจากรถไปเกิน 1.5 เมตรรถก็จะล็อกให้ทันทีครับผมหรือถ้าเราลงจากรถมากุญแจอยู่ในสมีตัวรถ 1.5 เมตรเป็นระยะเวลามากกว่า30วินาทีรถก็ล็อกให้เช่นกันครับผมอันนี้คือระบบ Walk Away Auto Lock แล้วก็นอกจากนี้นะครับรถคันนี้มีระบบสัญญาณกันขโมยด้วยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับสำหรับสัญญาณกันขโมยนะครับถ้าหากว่าเราล็อกรถจากภายนอกไม่ว่าจะล็อกรถด้วยรีโมทหรือว่าล็อกรถด้วยสมาร์ทคีย์นะครับเมื่อล็อกไปแล้วจะมีสัญญาณไฟกระพริบเป็นจุดสีแดงติดขึ้นที่หน้าปัดหลังจากเราล็อกไปได้ประมาณ10วินาทีนะครับจังหวะการกระพริบของไฟสีแดงอันนี้จุดสีแดงที่หน้าปัดเนี่ยจะเปลี่ยนจังหวะการกระพริบนะครับแปลว่าตอนนั้นสัญญาณการขโมยพร้อมทำงานแล้วถ้าเกิดการปลดล็อกผิดวิธีนะครับเสียงสัญญาณขโมยจะดังเป็นเสียงแตรตอนนี้ไฟกระพริบนะครับเปลี่ยนจังหวะการกระพริบเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดการปลดล็อกผิดวิธีเสียงแตรจะดังครับผมอันนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับถ้าเกิดการปลดล็อกผิดวิธีเสียงแตรดังแบบนี้เป็นเสียงสัญญาณขโมยครับผมและถ้าเราต้องการจะปลดนะครับเราใช้มือสอดก็ได้นะครับหรือว่ากดปลดล็อกที่รีโมทก็ได้นะครับสามารถปลดได้2วิธีถ้าเราอยู่ใกล้ตัวรถเนี่ยสามารถใช้กุญแจรีโมทแล้วก็ใช้มือสอดได้เลยถ้าเราอยู่ไกลนะครับก็สามารถใช้กุญแจรีโมทเนี่ยกดปุ่มปลดล็อกได้เช่นกันครับผมโอเคแล้วก็รถยนต์คันนี้นะครับก็จะมี Honda Connect มาให้ด้วยนะครับสามารถดูรายละเอียดต่างๆของตัวรถได้สั่งล็อกรถปลดล็อกได้นะครับจากแอปพลิเคชัน Honda Connect รวมถึงสั่งสตาร์ทรถยนต์ได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าการสตาร์ทรถยนต์ด้วย Honda Connect จะไม่สามารถขับเคลื่อนได้นะครับเราต้องมาที่ตัวรถยืนยันด้วยกุญแจกดปุ่มสตาร์ทย้ำไปอีกครั้งนึงนะครับหากเราต้องการจะขับเคลื่อนโอเคและเมื่อเปิดประตูออกมานะครับก็จะมีเรื่องของตำแหน่งหมายเลขตัวถังนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดขึ้นมาเพื่อขูดหมายเลขตัวถังทำการจดทะเบียนต่อประกันต่างๆตรงนี้ถัดมาก็จะเป็นสวิตช์เปิดฝากระโปรงหน้าและฝาถังน้ำมันครับผมส
ำหรับสวิตช์เปิดฝาทั้งมันอยู่บริเวณนี้นะครับดึงก้านออกมาได้เลยแบบนี้ฝากระโปรงหน้าอยู่ด้านล่างนะครับดึงก้านออกมาโอเคตำแหน่งที่2เรียบร้อยครับตำแหน่งที่3ห้องเครื่องยนต์ครับผมตำแหน่งนี้เมื่อกี้ผมปลดสลักจากตำแหน่งที่2มาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ต้องมาปลดสลักบริเวณฝากระโปรงหน้าด้วยนะครับซึ่งตัวสลักเนี่ยสังเกตครับจะอยู่ทางฝั่งซ้ายของตัว H mark ก็ใช้มือสอดลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนสลักไปทางด้านขวาบริเวณนี้ครับผมแล้วก็ยกฝากระโปรงขึ้นมาหลังจากนั้นเราจับก้านค้ำบริเวณฉนวนนะครับใส่ไปในช่องที่ลูกศรชี้เมื่อเราเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นกับตัวแผ่นเพลทนะครับสำหรับดูหมายเลขเครื่องยนต์นะครับก็ดูว่าหมายเลขเครื่องยนต์ของเราตรงกับสมุดคู่มือรับประกันของเราหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเรามองแผ่นเพลทไม่ชัดนะครับเราก็สามารถมามองที่ป้ายบาร์โค้ดตรงนี้ได้นะครับหมายเลขก็จะเป็นหมายเลขเดียวกันซึ่งจะต้องตรงกับสมุดคู่มือของเรานะครับสำหรับเครื่องยนต์ของ Honda HR-V EHEV RS คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์แบบ Double Oil Camshaft 4สูบ16วาล์ว iVTEC ความจุอยู่ที่ 1,498 cc ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่106แรงม้าและแรงบิดสูงสุด127นิวตันเมตรครับผมทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่2ตัวให้กำลังสูงสุด131แรงม้าแรงบิดสูงสุด253นิวตันเมตรครับสำหรับหน้าห้องเครื่องนะครับแนะนำว่าให้เปิดขึ้นมาตรวจสอบอย่างน้อยสักเดือนละ1ครั้งดูความเรียบร้อยของสายไฟของอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงตรวจสอบระดับของเหลวนะครับซึ่งก่อนที่เราจะตรวจสอบระดับของเหลวเนี่ยแนะนำว่าให้เราจอดรถดับเครื่องน้อยสัก 3-5 นาทีนะครับในพื้นที่ราบแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายวิธีการดูรักษารถยนต์เบื้องต้นนะครับอันดับแรกเลยผมแนะนำนะครับว่าควรมีผ้าสะอาดติดตัวมาด้วยสำหรับการตรวจสอบสำหรับการเช็ดการวัดน้ำมันเครื่องเพื่อวัดระดับนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับแนะนำว่าให้ตรวจสอบกระปุกน้ำมันเบรกครับน้ำมันเบรกเนี่ยควรอยู่ในระดับขีดบนและขีดล่างหากพบว่าพร่องนะครับแนะนำว่าให้รีบนำรถเข้ามาตรวจสอบที่ศูนย์บริการเพราะว่าน้ำมันเบรกอาจจะเกิดการรั่วซึมได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อการขับขี่ครับผมถัดมาก็จะเป็นการวัดน้ำมันเครื่องครับผมสำหรับการวัดน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับแนะนำว่าเราเตรียมผ้าสะอาดมาด้วยนี่ผมเตรียมผ้าสะอาดไว้นะครับก็การวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับก็ควรตรวจสอบนะครับทุกๆ1เดือนดึงการวัดระดับน้ำมันเครื่องขึ้นมาครับผมครั้งแรกเรายังไม่ต้องวัดนะครับเช็ดทำความสะอาดไปก่อนเช็ดทำความสะอาดตัวก้านวัดนะครับหลังจากนั้นจุ่มลงไปใหม่ครับจุ่มลงไปให้สุดเลยนะครับผมแล้วก็ครั้งที่2อันนี้เราจะดึงขึ้นมาเพื่อวัดระดับน้ำมันเครื่องครับผมระดับน้ำมันเครื่องนะครับควรอยู่ระหว่างขีดบนและขีดล่างถ้าอยู่ระหว่างขีดบนและขีดล่างนะครับก็ถือว่าระดับน้ำมันเครื่องปกติครับสำหรับน้ำมันเครื่องของ Honda HR-V EHEV RS คันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนทายทุกๆ 10,000 กิโลหรือว่า6เดือนแล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนครับผมถัดมาก็จะเป็นกระปุกหม้อพักน้ำนะครับอันนี้เป็นหม้อพักน้ำสำรองตรวจสอบระดับน้ำยาคูลแรนท์ข้างในนะครับให้อยู่ในระหว่างขีดแม็กและขีดมินนะครับซึ่งตัวน้ำยาคูลแรนท์อันนี้นะครับก็จะลิงก์กับตัวฝาหม้อน้ำครับผมหม้อน้ำฝาหม้อน้ำเนี่ยนะครับไม่แนะนำให้เปิดขณะเครื่องยนต์ร้อนเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับและน้ำยาคูลแรนท์ข้างในนะครับเปลี่ยนถ่ายครั้งแรกที่ 200,000 กิโลหรือว่า10ปีแล้วแต่ว่าอย่างก่อนครับผมถัดมาฝาสีฟ้านี้ก็จะเป็นกระปุกน้ำฉีดกระจกครับผมอันนี้สามารถเปิดขึ้นมาเพื่อเติมน้ำเปล่าให้เต็มได้เลยครับผมโอเคถัดมานะครับก็จะเป็นตัวกระปุกหม้อพักน้ำเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นระบบน้ำระบายความร้อนสำหรับตัว PCU นะครับแยกระบบกันนะครับสำหรับตัวหม้อน้ำจะเป็นระบายความร้อนเครื่องยนต์นะครับส่วนตัวกระปุกนี้จะเป็นระบายความร้อนเกี่ยวกับตัว PCU ครับผมก็สังเกตเหมือนกันครับผมให้ระดับน้ำยาคูลแรนท์อยู่ในขีดแม็กและขีดมินเช่นกันหากพบว่าพร่องนะครับก็สามารถซื้อน้ำยาคูลแรนท์ของ Honda เติมปรับระดับได้นะครับนี้สามารถใช้น้ำยาตัวเดียวกันได้เลยครับทั้งตัวหม้อน้ำของ PCU แล้วก็ตัวหม้อน้ำของเครื่องยนต์ครับผมซึ่งฝาแรงดันแบบนี้นะครับไม่แนะนำให้เปิดขณะเครื่องยนต์ร้อนเพ
ราะว่าอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ครับผมแล้วก็เปลี่ยนถ่ายครั้งแรกก็ที่ 200,000 กิโลหรือว่า10ปีเช่นกันเหมือนกับหม้อน้ําเลยครับผมถัดมาครับผมก็จะเป็นตัว PCU นะครับ Power Control Unit นะครับจะเป็นตัวควบคุมการทํางานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าต่างๆนะครับซึ่งระบบไฮบริดของรถยนต์คันนี้จะรับประกันให้5ปีไม่จํากัดระยะทางครับผมถัดมาก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับ Honda รับประกันให้1ปีหรือว่า 50,000 กิโลเมตรแล้วแต่ว่าอย่างก่อนครับผมส่วนแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังรถนะครับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดจะเป็นแบบลิเธียมไอออนรับประกันให้10ปีไม่จํากัดระยะทางครับผมแล้วก็สําหรับการใช้งานรถยนต์ไฮบริดนะครับก็มีข้อแนะนําว่าถ้าเราใช้งานรถยนต์น้อยนะครับก็ควรขับรถอย่างน้อยนะครับ1ครั้งในทุกๆ3เดือนนะครับเป็นระยะเวลามากกว่า30นาทีขึ้นไปครับผมโอเคสําหรับตําแหน่งที่3นะครับหน้าห้องเครื่องยนต์มีข้อสงสัยตรงไหนมั้ยครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามมาข้างล่างนี้ได้เลยครับผมโอเคตําแหน่งที่3เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการปิดฝากระโปรงหน้าซึ่งจริงๆก็เป็นการทําย้อนกลับขั้นตอนนะครับผมก็จับฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็เก็บก้านค้ำโอเคหลังจากนั้นก็ให้ปล่อยฝากระโปรงลงไปครับห่างจากตัวฝากระโปรงหน้าประมาณคืบนึงนะครับโอเคตําแหน่งที่3เรียบร้อยครับตําแหน่งที่4ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงครับผมตําแหน่งนี้นะครับเราก็ปลดสลักมาแล้วจากตําแหน่งที่2เช่นกันนะครับเมื่อเปิดฝาถังออกมานี่ครับจะมีสติ๊กเกอร์บอกอยู่ว่ารถคันนี้สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรได้บ้างนะครับสำหรับ Honda HR-V EHEV RS คันนี้ก็จะแนะนำให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงค่าออกเทน91ขึ้นไปนะครับจะเติม91หรือ95ก็ได้แล้วก็แก๊สโซฮอล์สำหรับคันนี้รองรับได้ทั้ง E10 ถึง E20 ครับผมตัวฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเมื่อเราเปิดออกมาเปิดแล้วจะมีสายคล้องอยู่นะครับเพื่อให้ไม่หายไปไหนนะครับแล้วก็ที่ฝาเนี่ยจะมีที่เกี่ยวแบบนี้นะครับฝาถังจะได้ไม่ห้อยไปโดนตัวรถเราเป็นรอยครับผมและเมื่อเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับตอนปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงต้องได้ยินเสียงแกร๊กนะครับแกร๊กเดียวก็ได้หรือว่าหลายแกร๊กก็ได้แปลว่าปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงสนิทครับผมตำแหน่งที่4เรียบร้อยครับตำแหน่งที่5ห้องสัมภาระท้ายครับผมตำแหน่งนี้นะครับเราสามารถกดเปิดฝากระโปรงท้ายได้บริเวณนี้นะครับจะมีปุ่มใหญ่ๆอยู่นะครับตรงนี้นะครับปุ่มใหญ่ๆตรงนี้เป็นปุ่มเปิดรถนะครับและถ้าสังเกตจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ทางด้านขวาเป็นตุ่มๆน้ำหนามหน่อยครับอันนี้คือปุ่มล็อกถ้าหากว่าเราต้องการจะปิดฝากระโปรงท้ายและล็อกรถทั้งคันนะครับโดยที่มีกุญแจติดตัวนะครับสามารถกดปุ่มเล็กๆที่เป็นหนามๆล็อกรถทั้งคันได้เลยแบบนี้รถล็อกแล้วทั้งคันนะครับและถ้าเรามีกุญแจอยู่ติดตัวเช่นกันนะครับก็สามารถกดเปิดฝากระโปรงท้ายได้ปุ่มใหญ่ครับผมนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับและเราอยากจะให้ฝากระโปรงท้ายอยู่สูงขึ้นหรือว่าอยู่ต่ำลงนะครับอยากจะให้เขาเซตค่าในระดับที่เราต้องการนะครับเราก็ปล่อยให้เขาเปิดขึ้นมาสุดเลยหลังจากนั้นเราก็ปรับเป็นระดับที่เราต้องการครับผมสมมติว่าผมต้องการให้อยู่ระดับนี้เราก็กดปุ่มนี้ครับเขาจะเขียนว่า hold to set height นะครับก็เซตความสูงกดปุ่มนี้ค้างไว้จะมีเสียงติ๊ดๆครับผมพอมีเสียงติ๊ดๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราเปิดขึ้นมาสุดครั้งถัดไปเขาจะมาเปิดสุดที่ระดับนี้ครับและนอกจากนี้นะครับรถคันนี้ก็มีเรื่องของ walk away close ด้วยถ้าหากว่าเราต้องการจะหยิบของหยิบสัมภาระออกไปนะครับว่าเรามีถือของเงี้ยเราถือ2มือนะครับอาจจะไม่มีปิดมือปิดนะครับเราก็สามารถใช้ระบบ walk away close ได้โดยปุ่มอยู่ทางด้านขวาครับปุ่มนี้ต้องมีกุญแจอยู่ติดตัวนะครับถ้าหากว่าเรากดปุ่มนี้แล้วเราถือของออกไปกุญแจออกห่างจากตัวรถเกิน 1.5 เมตรรถก็จะปิดฝากระโปรงท้ายให้และถ้าเราตั้งค่าระบบ Walk Away Auto Lock ไว้รถก็จะล็อกให้ด้วยครับผมแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งค่า Walk Away Auto Lock นะครับอันนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูถ้าเราใช้งานนะครับก็กดปุ่ม Walk Away Close หยิบของแล้วก็เดินออกไปได้เลยครับถ้าเกินระยะ 1.5 เมตร
ฝากระโปรงท้ายก็จะปิดให้แบบนี้เลยครับผมโอเคแล้วก็นอกจากนี้นะครับสำหรับ Honda HR-V EHEV RS คันนี้ก็จะมีระบบแฮนด์ฟรีครับผมสามารถเปิดฝากระโปรงท้ายได้ด้วยใช้แฮนด์ฟรีนะครับก็วิธีการนะครับมีกุญแจติดตัวนะครับเตะไปใต้กันชนนะครับบริเวณตรงกลางครับผมตรงกลาง H mark เลยนะครับเตะไปใช้เท้าเตะแล้วก็ดึงกลับมานะครับแค่นี้ก็สามารถเปิดฝากระโปรงท้ายได้แบบไม่ต้องใช้มือนะครับผมนะรวมถึงการปิดก็เช่นกันนะครับเตะไปตรงกลางนะครับแบบนี้ก็สามารถปิดได้เลยครับผมการใช้งานตัวแฮนด์ฟรีอันนี้นะครับไม่แนะนำให้เรายื่นขาค้างไว้แบบนี้ถ้าแบบนี้ระบบจะไม่ทำงานนะครับวิธีการใช้งานก็คือต้องเตะดึงไปแล้วดึงกลับแบบนี้ระบบก็จะใช้งานได้ง่ายๆครับผมและเมื่อเปิดฝากระโปรงท้ายขึ้นมานะครับสำหรับรถ HR-V EHEV RS ก็จะมีตัวแผงบังสายตานะครับบริเวณนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวไฟส่องสว่างห้องโซล่าท้ายนะครับเป็นหลอด LED อยู่ทั้งสองฝั่งนะครับมีตัวตะขอสำหรับเกี่ยวสัมภาระอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเมื่อเปิดตัวแผ่นด้านล่างตรงนี้นะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวกล่องสำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับเราสามารถมีอุปกรณ์มีของมาใส่เพิ่มเติมในช่องนี้ได้แล้วก็จะมีตัวหูสำหรับลากจูงรถยนต์มาให้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ไฮบริดนะครับจะอยู่ด้านในนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนรับประกันให้10ปีไม่จำกัดระยะทางครับผมส่วนอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับอยู่ในกล่องด้านขวานะครับเปิดออกมาปึ๊บก็จะมีตัวปั๊มลมนะครับสำหรับซ่อมยางชั่วคราวแล้วก็มีตัวน้ำยาซ่อมยางชั่วคราวให้นะครับสำหรับ Honda HR-V EHEV RS คันนี้จะไม่มียางอะไหล่และก็ไม่มีแม่แรงมาให้นะครับโอเคครับผมและหากเราต้องการจะปิดฝากระโปรงท้ายก็สามารถกดปุ่มได้เลยครับด้านหลังนะครับคันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังอยู่4จุดนะครับมีตัวกล้องส่องภาพด้านหลังมีที่ปัดน้ำฝนหลังครับผมไฟเบรกรุ่นที่3แล้วก็เสาอากาศชีพฉลามครับผมตำแหน่งที่5เรียบร้อยครับตำแหน่งที่6ห้องโดยสารด้านหลังครับผมตำแหน่งนี้เมื่อเราเปิดประตูออกมานะครับนี่ครับเราจะเจอกับตัวปุ่มล็อกเด็กครับผมอยู่บริเวณนี้สำหรับปุ่มล็อกเด็กนะครับถ้าหากว่าเรามีเด็กโดยสารมาด้วยก็ให้ผลักปุ่มล็อกเด็กลงมาแบบนี้ผลักลงมาข้างล่างแบบนี้ครับผมเด็กจะไม่สามารถเปิดประตูจากข้างในได้แม้ว่าตัวรถจะเปิดล็อกอยู่นะครับเป็นการกันเด็กเปิดประตูแต่ว่าเราสามารถเปิดประตูจากภายนอกได้นะครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีเด็กโดยสารมาด้วยก็ให้ผลักขึ้นมานะครับสำหรับปุ่มล็อกเด็กเนี่ยจะมีอยู่ที่ประตูคู่หลังนะครับภายในครับผมภายในของ Honda HR-V EHEV RS จะเป็นสีดำตกแต่งด้วยสีแดงนะครับมีด้ายสีแดงมีคาดด้วยสีแดงตัวเบาะนะครับภายในนะครับก็จะมีเรื่องของตัวช่องแอร์2ตำแหน่งนะครับอยู่ด้านหลังแล้วก็ USB Type-C 2ตำแหน่งด้านในกว้างมากนะครับตรงนี้นะครับตัวกระเป๋านะครับก็ใส่เอกสารได้แล้วก็มีช่องสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือด้วยนะขนาดเล็กตรงนี้มีทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับผมก็สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้วก็เอาเน็บไว้ตรงนี้ได้นะครับจะได้ไม่หล่นไปข้างล่างตัวเบาะครับผมเบาะนะครับก็จะมีตัวที่เท้าแขนนะครับก็ที่เท้าแขนเนี่ยจะมีตัวที่วางแก้วน้ำนะครับสองตำแหน่งก็ครับตัวหลังคาหลังคาจะเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับผมก็จะมีตัวม่านปิดให้ด้วยแล้วก็นี่ครับตัวไฟส่องสว่างห้องโดยสารนะครับจะเป็นแบบทัชนะครับสามารถแตะเปิดปิดได้ครับผมเบาะที่นั่งโดยสารนะครับผมก็จะเป็นเบาะหนังแท้ผนังผสมหนังสังเคราะห์นะครับผมแล้วก็ตกแต่งด้วยด้ายสีแดงมีเข็มขัดนิรภัยนะครับ 3.3 ตำแหน่งแล้วก็เข
ข็มขัดนิรภัยคนนั่งตรงกลางครับถ้ามีคนนั่งโดยสารนะครับก็สามารถดึงตัวเข็มขัดนิรภัยตรงนี้นะครับออกมาคาดได้แต่ว่าถ้าไม่มีผู้โดยสารนะครับก็เอาเก็บไว้บนหลังคาแบบนี้จะได้ไม่เกะกะนะครับผมตัวเบาะนะครับก็จะรองรับเรื่องของการล็อกเบาะเด็กนะครับคันนี้รองรับได้ทั้ง ISOFIX นะครับมีทั้ง2ฝั่งนี่ครับตัวตะขอจุดล็อกมีทั้งซ้ายและขวานะครับฝั่งนู้นก็มีแล้วก็มีชายแองเกิลนะครับอยู่ด้านหลังเบาะก็รองรับได้ทั้ง2มาตรฐานเลยครับผมแล้วก็นี่ครับตัวช่องอยู่ตรงนี้ช่องนี้นะครับจะเป็นช่องรับอากาศเย็นนะครับไประบายความร้อนตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับอันนี้จะไม่ได้ปล่อยลมออกมานะครับแต่ว่าจะดูดอากาศจากห้องโดยสารไปสำหรับระบายความร้อนแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับช่องนี้เนี่ยไม่แนะนำว่าให้เอาอะไรไปปิดบังนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้การระบายความร้อนแบตเตอรี่ไฮบริดทำได้ลดลงนะครับอุณหภูมิแบตเตอรี่ไฮบริดอาจจะสูงขึ้นนะครับผมตรงนี้โอเคตำแหน่งที่6เรียบร้อยครับผมตำแหน่งที่7ห้องโดยสารด้านหน้าตำแหน่งนี้นะครับเมื่อเราเปิดประตูออกมานี่เลยจะแนะนำว่าให้เราดูเรื่องของสติ๊กเกอร์บอกแรงดันลมยางครับผมดูแล้วก็ตรวจเติมนะครับอย่างน้อยสักเดือนละ1ครั้งนะครับคันนี้ Honda HR-V EHEV RS ก็แนะนำว่าล้อหน้าเนี่ยนะครับควรเติมอยู่ที่32 PSI ล้อหลังควรเติมลมยางอยู่ที่30 PSI ครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปจัดท่านั่งกันครับผมการจัดท่านั่งที่ถูกต้องนะครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นตัวเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับผมก็ตัวเบาะไฟฟ้าเนี่ยนะครับสามารถปรับเลื่อนขึ้นหน้าหลังได้โดยใช้ก้านตรงนี้นะครับถ้าจะเลื่อนหน้าก็ผลักทางก้านไปข้างหน้าเลยถ้าจะเลื่อนหลังนะครับก็ผลักทางก้านมาด้านหลังสามารถปรับความสูงต่ำของตัวเบาะได้นะครับโดยการยกปุ่มข้างหลังตรงนี้นะครับก็ยกขึ้นนะครับอันนี้ก็คือปรับเบาะขึ้นทั้งตัวนะครับกดลงก็คือปรับเบาะลงทั้งตัวและก็สามารถปรับรองต้นขาได้ครับผมรองต้นขาจะยกทางฝั่งข้างหน้านะครับยกขึ้นก็จะยกรองต้นขาขึ้นมาถ้าปรับลงก็จะปรับรองต้นขาลงไปครับผมนอกจากนี้ก็ยังสามารถปรับเอนนะครับปรับเอนอันนี้จะเป็นปุ่มข้างหลังก็ถ้าจะเอนถอยหลังนะครับเอนไปด้านหลังก็ผลักไปข้างหลังครับถ้าจะเอนกลับขึ้นมาข้างหน้านะครับก็ผลักมาด้านหน้าโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายนะครับวิธีการจัดท่านั่งที่ถูกต้องนะครับสำหรับท่านั่งที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเราแนะนำว่าขึ้นมานั่งในรถเนี่ยนั่งให้หลังพิงเลยครับหลังชิดทั้งแผ่นหลังนะครับขาซ้ายเหยียบอยู่ที่แป้นพักเท้าแล้วก็ใช้ขาขวานะครับเหยียบเบรกตรงนี้นะครับก็ปรับระดับความสูงนะครับให้เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับมองเห็นทัศนวิสัยรอบคันได้ชัดเจนหลังจากนั้นนะครับเราก็ปรับระยะห่างครับผมโดยวัดจากระยะเบรกครับผมเราต้องเหยียบเบรกให้เต็มเท้านะครับเหยียบเบรกให้สุดโดยที่เข่างออยู่เล็กน้อยแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วครับผมเหยียบเบรกสุดโดยที่เข่างอเล็กน้อยเหยียบให้เต็มเท้านะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปรับระยะเอนครับผมระยะเอนที่เหมาะสมนะครับวิธีการวัดก็คือให้เรายืดแขนไปข้างหน้าสุดนะครับข้อมือควรวางไว้บนพวงมาลัยได้พอดีแบบนี้นะครับอันนี้ของผมยังห่างอยู่นิดนึงแต่หลังค่อนข้างชันแล้วนะครับก็สามารถปรับระดับพวงมาลัยเพื่อช่วยได้นะครับผมก็ดึงก้านตรงนี้ออกมานะครับพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ดึงเข้าหาตัวดันออกไปได้ปรับได้4ทิศทางนะครับแบบนี้นะครับยืดสุดนะครับหลังพิงนะครับข้อมือวางไว้บนพวงมาลัยได้พอดีถ้าได้ระดับแล้วนะครับปึ๊บนี่ปรับให้มองเห็นหน้าปัดได้ชัดเจนด้วยนะครับได้ระดับแล้วก็ผลักไปล็อกนี่ครับหลังพิงนะครับอันนี้ไม่ใช่วัดแล้วหลังมาแบบนี้นะต้องพิงอยู่นะครับเวลาเราจับพวงมาลัยตำแหน่ง 9:03 นนะครับนี่ครับข้อศอกจะงอเล็กน้อยหรือว่าจับตำแหน่ง 10:02 นก็ได้นะครับจะทำให้เราควบคุมรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมสามารถควบคุมพวงมาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเราปรับระดับเบาะได้แล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราปรับระดับหัวหมอนครับผมหัวหมอนข้างหลังตรงนี้นะครับก็แนะนำว่าปรับให้อยู่ระดับกึ่งกลางศีรษะนะครับหลังจากนั้นก็ปรับกระจกมองข้างนะครับมองหลังกระจกมองหลังใช้2มือปรับนะครับกระจกมองข้างซ้ายและขวานะครับปรับให้มองเห็นทัศนวิสัยได้ชัดเจนครับผม
หลังจากนั้นสุดท้ายก็คาดเซฟตี้เบลท์ครับสําหรับเซฟตี้เบลท์นะครับก็ก่อนที่เราจะคาดเนี่ยแนะนําว่าให้เรากระตุกเพื่อทดสอบก่อนว่าเซฟตี้เบลท์สามารถทํางานได้ปกติโดยการกระตุกครับผมโอเคถ้ากระตุกแล้วนะครับล็อกแปลว่าเซฟตี้เบลท์ทํางานได้ปกติเราก็ดึงมาคาดได้ครับผมเมื่อเราคาดแล้วนะครับให้เราจัดสายเข็มขัดด้วยนะครับไม่ให้สายเข็มขัดบิดเบี้ยวนะครับจัดให้เรียบร้อยแล้วก็เส้นบนนะครับแนะนำว่าให้พาดอยู่ระหว่างกึ่งกลางไหล่เส้นล่างนะครับจัดให้พาดอยู่ระหว่างกระดูกเชิงกรานครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการจัดท่านั่งที่ถูกต้องครับผมหลังจากที่เราจัดท่านั่งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาสตาร์ทรถยนต์นะครับวิธีการสตาร์ทรถยนต์จริงๆถ้าเรามีกุญแจอยู่ในรถนะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่ม power ทุกอย่างก็จะออนสามารถขับเคลื่อนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากเราจะทำเป็นสเต็ปนะครับการสตาร์ทแบบเป็นสเต็ปเนี่ยนะครับก็เรายังไม่ต้องเหยียบแป้นเบรกนะครับผมถ้าเรากดปุ่ม power ไปหนึ่งครั้งอันนี้จะเป็น accessory mode ครับผมเราจะสามารถใช้งานตัววิทยุได้วิทยุเล่นได้นะครับและถ้าเรากดปุ่ม power ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าปัดจะติดครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสตาร์ทนะครับผมไฟก็จะไฟโชว์ก็จะติดขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆดับไปนะครับผมและถ้าหากเราต้องการจะสตาร์ทนะครับก็ให้เราเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่ม power แบบนี้รถยนต์สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถยนต์ไฮบริดนะครับรถยนต์ EHEV เครื่องยนต์อาจจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะครับและเราจะดูยังไงนะครับว่าตอนนี้รถสตาร์ทหรือยังนะครับรถพร้อมขับเคลื่อนหรือยังให้เราดูสัญลักษณ์นะครับคำว่า ready นะครับขึ้นที่หน้าปัดตรงนี้แต่ว่าตอนนี้รถพร้อมขับเคลื่อนแล้วแม้ว่าเครื่องยนต์อาจจะติดหรือไม่ติดก็ตามนะครับผมโอเคแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับผมตรงปุ่มด้านขวานะครับตรงนี้ทางด้านขวาตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มเรื่องของควบคุมกระจกมองข้างนะครับล็อกรถปลดล็อกนะครับล็อกกระจกแล้วก็กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับสำหรับการปรับกระจกมองข้างนะครับถ้าเราต้องการจะปรับมุมมองกระจกมองข้างเนี่ยเราสามารถผลักสวิตช์ตรงนี้ถ้าจะปรับด้านขวาเลื่อนไปขวาสุดแล้วก็ปรับมุมมองครับผมซ้ายขวาบนล่างนะครับถ้าจะปรับฝั่งซ้ายก็เลื่อนสวิตช์นี้ไปซ้ายสุดนะครับแล้วก็ปรับมุมมองซ้ายขวาบนล่างปรับให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่ปรับแล้วนะครับเราสามารถผลักไว้ตรงกลางได้อย่างที่ถ้าเผลอไปโดนนะครับกระจกก็จะไม่เปลี่ยนมุมมองให้แต่ว่าถ้าหากว่าเราจะต้องการให้เข้าเกียร์ถอยหลังแล้วกระจกมองข้างฝั่งซ้ายปรับมุมมองลงมาให้อัตโนมัตินะครับนี่ก็ผลักไว้ด้านซ้ายแบบนี้ผลักทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ถ้าเราเข้าเกียร์ถอยนะครับกระจกมองข้างฝั่งซ้ายจะปรับมุมมองลงมาให้อัตโนมัติเลยนะครับโอเคครับผมแล้วก็ตัวปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มพับกระจกนะครับก็สามารถกดพับได้หากเราต้องการพับแบบแมนนวลนะครับก็กดปุ่มนี้แต่ว่าจริงๆระบบตัวรถเนี่ยถ้าหากว่าเราล็อกรถนะครับกระจกมองข้างก็จะพับให้อัตโนมัติอยู่แล้วอันนี้นะครับจะเป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับก็สามารถกดล็อกรถได้นะครับกดปลดล็อกได้นี่จะเป็นล็อกทั้งคันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นล็อกกระจกผู้โดยสารหากไม่มีไฟติดขึ้นมาไม่มีไฟสีส้มติดขึ้นมาครับแปลว่ากระจกทุกบานเปิดได้ตามปกติแต่ว่าถ้าเรากดปุ่มนี้ไฟสีส้มติดแบบนี้ครับกระจกผู้โดยสารทั้ง3บานจะเปิดขึ้นลงไม่ได้เปิดได้เฉพาะบานคนขับครับผมแล้วก็กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับจะเป็นกระจกไฟฟ้าแบบออโต้ขึ้นสุดลงสุดทุกบานนะครับมาที่ตัวแป้นด้านข้างตรงนี้บ้างครับตรงนี้นะครับเริ่มจากปุ่มนี้ปุ่มนี้เนี่ยนะครับคือระบบ ABS เสียงเตือนคนภายนอกขณะขับขี่โหมดมอเตอร์ไฟฟ้าที่ความเร็วไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมถ้าไม่มีไฟติดแบบนี้นะครับแปลว่าระบบ ABS
สแตนด์บายถ้าหากว่าเราวิ่งด้วย EV โหมดนะครับที่ความเร็วไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีเสียงสังเคราะห์นะครับเพื่อให้คนรอบๆตัวรถเนี่ยรู้ว่ารถกำลังแล่นมาอยู่แต่ว่าถ้าหากเราต้องการจะปิดอยากให้รถเงียบมากๆนะครับก็สามารถกดปุ่มนี้ได้ให้ไฟสีส้มติดแบบนี้นะครับเขาก็จะขึ้นมาว่าปิดระบบ ABS นะครับนี่นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีไฟติดแปลว่าเราเปิดระบบไว้นะครับถัดมาปุ่มนี้นะครับเป็นระบบ VSA นะครับก็จะเป็นระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งโดยปกตินะครับระบบจะสแตนด์บายไว้หน้าปัดก็จะไม่ขึ้นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราปิดระบบนะครับถ้าต้องการจะปิดระบบก็ให้กดปุ่มนี้นะครับกดค้างไว้ประมาณ3วินาทีนี่ครับที่หน้าปัดก็จะขึ้นว่า VSA off นะครับแล้วก็มีสัญญาณนี้ขึ้นมาที่หน้าปัดนะครับแปลว่าตอนนี้เราปิดระบบ VSA แต่ว่าโดยปกตินะครับแนะนำว่าให้เปิดสแตนด์บายไว้นะครับมันจะเป็นระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งนะครับจะปิดก็ต่อเมื่อถ้าเราไปตกลมนะครับอยากจะให้ล้อตะกุยขึ้นจากลมมานะครับก็ปิด VSA ได้ถัดมาครับผมอันนี้เป็นตัว parking sensor นะครับเซนเซอร์หลังถ้ามีไฟสีเขียวติดแบบนี้นะครับแปลว่าเราเปิดระบบ parking sensor อยู่ถ้ามีวัตถุมาใกล้นะครับก็จะมีเสียงเซนเซอร์หลังดังนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการจะปิดก็กดออกให้ไฟสีเขียวดับไปก็เป็น parking sensor off ครับผมโอเคแล้วก็ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายหากเราต้องการจะเปิดฝากระโปรงท้ายให้กดปุ่มนี้แต่ว่าต้องกดค้างไว้นะครับประมาณ3วินาทีและต้องมั่นใจด้วยว่าท้ายรถเราไม่ได้จอดใกล้ชิดกับวัตถุหรือกำแพงมากจนเกินไปนะครับโอเคถัดมาครับผมถัดมาที่ก้านบริเวณนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นก้านเกี่ยวกับระบบไฟหน้าไฟเลี้ยวต่างๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ระบบไฟเนี่ยจะเป็นระบบไฟหน้าแบบออโต้นะครับก็เมื่อเราเข้าขับรถเข้าที่มืดเขาก็จะเปิดไฟให้อัตโนมัติเลยนะครับที่มืดหรือว่าเป็นเงามืดในร่มเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟให้ละนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราต้องการจะเปิดไฟเองนะครับก็สามารถบิดมาได้อันนี้เป็นการเปิดไฟหลีอันนี้เป็นการเปิดไฟหน้าครับผมโอเคแล้วก็โดยปกติเนี่ยนะครับถ้าเราขับรถในเวลากลางวันเลยครับมันจะมีไฟติดขึ้นมาก็คือไฟเดย์ไลท์แต่ว่าถ้าเราอยากจะดับไฟทั้งหมดเลยนะครับให้ไฟหน้าไม่ติดเลยสามารถทำได้อยู่1กรณีนะครับก็คือกรณีถ้าเราจอดรถและเข้าเกียร์ P เนี่ยนะครับเราสามารถปิดไฟทุกอย่างได้รวมถึงไฟเดย์ไลท์ด้วยนะครับไม่ให้ไฟเดย์ไลท์ติดวิธีการนะครับก็คือจอดรถเข้าเกียร์ P แล้วก็บิดการตรงนี้มาเป็นออฟครับโอเคบิดมาแบบนี้นะครับไฟทุกอย่างจะไม่ติดนะครับรวมถึงไฟเดย์ไลท์ด้วยแต่ถ้าบิดมาอีกครั้งนึงก็คือเป็นการเปิดไฟออโต้แบบปกติครับผมแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะครับก็คือวงข้างในตรงนี้อันนี้คือก้านไฟตัดหมอกถ้าหากว่าเราจะเปิดไฟตัดหมอกก็บิดขึ้นมานะครับเป็นการเปิดไฟตัดหมอกแต่ว่าไฟตัดหมอกเนี่ยจะติดก็ต่อเมื่อไฟหน้าติดนะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวขวาก็จะกดก้านลงมานี่เป็นไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายจะยกก้านขึ้นครับผมไฟเลี้ยวซ้ายจะมีเชื่อมต่อกับกล้อง Honda Lane Watch ถ้าหากว่าเราอยากจะดูกล้องโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเราสามารถกดปลายก้านตรงนี้ได้ครับปลายก้านตรงนี้จะมีปุ่มเพื่อดู Honda Lane Watch อยู่นะครับนี่ก็สามารถดูได้ครับผมแล้วก็นะครับสำหรับตัวก้านไฟเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของระบบไฟสูงนะครับไฟสูงถ้าหากว่าเราต้องการจะเปิดไฟสูงก็สามารถกดปุ่มนี้ได้ครับถ้าจะกระพริบนะครับให้ผลักก้านเข้ามาหาตัวอันนี้เป็นการกระพริบไฟสูงถ้าจะเปิดไฟสูงค้างไว้ให้ผลักก้านออกไปอันนี้เป็นการเปิดไฟสูงครับผมแล้วก็รถคันนี้นะครับมีตัวระบบออโต้ไฮบีมนะครับก็คือปรับไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็มีระบบ Adaptive Driving Beam นะครับก็คือเปิดไฟสูงให้นะครับแล้วก็ไฟสูงเนี่ยสามารถหลบสายตาของรถที่อยู่ด้านหน้ารถที่วิ่งสวนมานะครับหรือว่าคนเดินถนนได้นะครับก็วิธีการใช้งานของระบบ Adaptive Driving Beam เนี่ยก็เปิดไฟหน้าเป็นตำแหน่งออโต้แค่นั้นครับผมแล้วก็
นอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีระบบ Active Conling Light นะครับเป็นไฟนะครับที่ส่องสว่างไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับขณะที่เราเลี้ยวถ้าหากว่าเราขับรถไปเปิดไฟหน้าอยู่นะครับแล้วก็มีการหมุนพวงมาลัยเกิน90องศานะครับไฟ Active Conling Light ฝั่งนั้นจะติดขึ้นมาครับผมนะไม่ว่าจะถ้าเราเลี้ยวขวาหมุนพวงมาลัยเกิน90องศาไฟActive Conning Light ด้านขวาก็จะติดสว่างขึ้นมานะครับหรือถ้าหากว่าเราเปิดไฟเลี้ยวฝั่งไหนนะครับไฟ Active Conning Light ฝั่งนั้นก็จะติดแล้วก็อีกกรณีนึงครับคือถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลังเข้าเกียร์ R ไฟ Active Conning Light ก็จะติดขึ้นมาทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของไฟหน้าไฟเลี้ยวถัดมาครับผมตรงปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow แล้วก็มี LCAS ครับผมสำหรับการใช้งานระบบ Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow ของคันนี้นะครับก็ถ้าจะใช้งานก็กดปุ่มนี้ปึ๊บนะครับเขาก็จะขึ้นสัญลักษณ์นะครับที่มาตรวัดนะครับเป็นสีขาวนะครับไอ้คือการสแตนด์บายระบบยังไม่ได้ทำงานหากเราต้องการจะใช้งานครับเราก็สามารถขับขี่ไปที่ความเร็วที่ต้องการนะครับแล้วก็กดปุ่มเซตได้เลยปุ่มนี้เขาก็จะล็อกความเร็วไว้ให้ตามที่ต้องการสมมติว่าเราเซตไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถเราก็จะวิ่งไปที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้ามีรถวิ่งอยู่ข้างหน้าขับช้ากว่าที่เราเซตไว้นะครับรถคันข้างหน้าขับอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถเราก็จะชะลอความเร็วให้ตามรถคันข้างหน้าครับผมโดยที่สามารถเลือกระยะห่างจากรถคันข้างหน้าได้กดปุ่มนี้สามารถปรับระยะห่างได้4ระดับครับ4คือเว้นระยะห่างมากที่สุดแล้วก็ลดลงมาครับ3 2 1 1คือใกล้กับคันหน้ามากที่สุดแต่ว่าระยะห่างพวกนี้นะครับยังเป็นระยะห่างที่ปลอดภัยต่อการขับขี่อยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่ารถคันข้างหน้านะครับชะลอความเร็วลงมานะครับเหลือความเร็วต่ำนะครับอยู่ที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถเราก็ชะลอตามให้นะครับผมสามารถขับตามคันข้างหน้าได้จนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับและถ้าหากว่ารถหยุดนิ่งแล้วออกตัวภายใน3วินาทีระบบก็จะออกตัวให้อัตโนมัติเลยแต่ว่าถ้าหยุดนิ่งเกิน3วินาทีนะครับเราจะต้องช่วยออกตัวโดยการกดรีซูมก็ได้นะครับหรือว่าแตะคันเร่งเบาๆก็ได้จะเป็นการช่วยออกตัวนะครับหรือถ้าเรากดเซตนะครับมันจะเป็นการเซตค่าใหม่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมโอเคและเมื่อเราออกตัวมาแล้วนะครับรถคันข้างหน้าเบี่ยงออกนอกเลนไปด้านหน้าเราโล่งเราก็จะกลับไปที่ความเร็วเดิมที่เราเคยเซตไว้นะแล้วก็ถ้าหากเราต้องการจะเพิ่มความเร็วที่เซตสามารถกดบวกได้นะครับกด1ครั้งเพิ่มความเร็วทีละ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงกดค้างไว้เพิ่มความเร็วที่เซตทีละ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับกดลบก็เช่นกันครับกด1ครั้งลดความเร็วที่เซต1กิโลเมตรต่อชั่วโมงกดค้างไว้ลดความเร็วที่เซต10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมและถ้าเราต้องการจะยกเลิกนะครับเราสามารถกดแคนเซลได้หรือแตะเบรกก็ได้นะครับเป็นการยกเลิกการใช้งานนะครับแต่ว่าระบบก็ยังคงจดจำอยู่ว่าเฮ้ยครั้งที่แล้วอ่ะเราล็อกความเร็วไว้ที่เท่าไหร่ว่าครั้งที่แล้วเราล็อกความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราอยากจะกลับไปความเร็วเดิมก็กดรีซูมนะครับสามารถกลับไปความเร็วเดิมได้แต่ว่าถ้าต้องการจะปิดการใช้งานไม่ใช้งานแล้วก็ให้กดปุ่มนี้ออกกดปุ่มนี้ออกไปครับสัญลักษณ์ตัว Adaptive Cruise Control ก็จะดับไปนะครับโอเคอันนี้คือ Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow นะครับจริงๆไปดูคลิปแยกได้นะครับจะละเอียดกว่านะครับอยู่ทางมุมด้านขวาตรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ถัดมานะครับก็จะเป็น LCAS นะครับ LCAS จะเป็นระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะครับผมอันนี้ก็สามารถกดเปิด standby ได้นี่ standby ก็จะมีรูป LCAS ขึ้นที่หน้าปัดแบบนี้เป็นสีขาวนะครับระบบ LCAS จะทำงานได้ที่ความเร็ว 72-180 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเลยต้องมีเส้นจราจรชัดเจนนะครับผมทำงานได้บนถนนทางตรงหรือทางโค้งเล็กน้อยถ้า LCAS ทำงานได้นะครับสัญลักษณ์ที่หน้าปัดจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเราก็แค่ประคองพวงมาลัยนะครับตัวรถก็จะพยายามรักษาให้อยู่กึ่งกลางเลนให้แต่ว่า
เรายังต้องจับพวงมาลัยตลอดนะครับถ้าเราปล่อยมือจับพวงมาลัยระบบจะเตือนครับผมและถ้าเราไม่ได้จับนานๆ นะครับระบบก็จะยกเลิกอัตโนมัติครับผมนี่คือระบบแอลแคสถ้าไม่ใช้งานก็กดปิดออกไปครับผมที่ตัวหน้าปัดนะครับหน้าปัดนะครับผมก็จะบอกว่าหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นหน้าปัดผสมนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นตัวเข็มอนาล็อกนะครับก็เป็นบอกความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดอยู่ที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมส่วนฝั่งซ้ายบริเวณนี้นะครับจะเป็นหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วนะครับก็สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆได้นะครับผมบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นความเร็วเป็นเลขดิจิตอลนะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัว P นะครับอันนี้จะเป็นตำแหน่งเกียร์ครับผม9กิโลเมตรอันนี้จะเป็นไมล์รวมนะครับแล้วก็ด้านล่างอันนี้จะเป็นระดับน้ำมันเชื้อเพลิงครับผมนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ไฟนะครับบนมาตรวัดก็จะว่าสีของสัญลักษณ์ไฟนะครับมีความหมายนะครับจะมีอยู่4สีถ้าเป็นสัญลักษณ์ไฟเตือนสีแดงนะครับก็จะเป็นคำเตือนที่เป็นอันตรายนะครับถ้ามีไฟเตือนสีแดงติดขึ้นมานะครับแปลว่าแนะนำว่าให้หาที่ปลอดภัยจอดรถและก็ดับเครื่องตรวจสอบดูนะครับว่ามีความผิดปกติตรงไหนนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะตรวจสอบยังไงนะครับแนะนำว่าโทรเรียก Honda Roadside Assist ก็ได้นะครับเบอร์021111234 24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยครับผมนะส่วนมีสัญลักษณ์ไฟสีแดงอยู่อันนึงนะครับที่ไม่แนะนำว่าให้จอดรถดับเครื่องก็คือถ้าเป็นสัญลักษณ์ไฟสีแดงรูปแบตเตอรี่นะครับถ้าอันนั้นขึ้นมานะครับแนะนำว่าให้พยายามปิดระบบไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดแล้วก็รีบขับรถไปที่ศูนย์ Honda ใกล้ที่สุดทันทีครับผมโอเคแล้วก็สีถัดมานะครับก็เป็นไฟสีเหลืองนะครับถ้าเป็นสัญญาณไฟเตือนสีเหลืองเนี่ยนะครับก็เป็นคำเตือนนะครับแต่ว่ายังสามารถขับรถได้ต่อนะครับแต่ก็ควรใช้ความระมัดระวังแล้วก็นำรถเข้ามาตรวจสอบที่ศูนย์บริการครับถ้าเป็นไฟสีเขียวนะครับแปลว่าเปิดการใช้งานปกตินะครับอย่างเช่นอันนี้เปิดไฟหน้าอยู่นะครับหรือว่าเปิดไฟเลี้ยวต่างๆนี่จะเป็นสัญลักษณ์สีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็อีกสีนึงนะครับก็จะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับสีฟ้าเนี่ยนะครับก็เป็นตอนนี้สำหรับคันนี้จะมีแค่เตือนการใช้ไฟสูงนะครับตรงนี้สัญลักษณ์ไฟเตือนก็จะมีทั้งหมด4สีแล้วก็ที่หน้าปัดตรงนี้นะครับผมก็จะมีนี่ครับตัวปุ่มตรงนี้มีปุ่มโฮมนะครับแล้วก็มีสกรอตรงนี้ปุ่มโฮมเนี่ยสามารถกดเลือกได้นะครับเราเข้าโฮมมันก็จะมาหน้าหลักนะครับแล้วก็สกรอได้ครับว่าเราต้องการจะให้โชว์ข้อมูลอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็น power charge นะครับ power flow นะครับดูการทำงานของระบบไฮบริดต่างๆ range and fuel นะครับใน range and fuel เนี่ยเราสามารถมา reset trip A trip B ได้นะครับตรงนี้เลื่อนเป็น trip A trip B ถ้าจะ reset ก็กดปุ่ม scroll กด enter ลงไปครับเขาจะถามว่าต้องการ reset ไหมถ้าจะ reset ก็กด reset ครับผมโอเค speed and time ก็เหมือนกันนะครับสามารถรีเซ็ตทิป A ทิป B ได้โอเคแล้วก็ในฟังก์ชันใหม่นะครับก็จะมี brake light นะครับ display นี่ก็จะโชว์ว่าตอนนี้รถเปิดไฟหน้าอยู่มีไฟเบรกติดไหมมีอะไรไหมนะครับแบบนี้แบบเรียลไทม์เลยถ้าเหยียบเบรกก็ไฟเบรกติดนะครับถ้าเปิดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็ติดแบบนี้นะครับก็สามารถดูข้อมูลตัวรถได้โอเคครับผมแล้วก็มีตัวระบบ G meter ครับผมก็เป็นวัดค่าแรง G มีตัว seat belt นะครับ seat belt อันนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็น seat belt คู่หน้านะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับรับน้ำหนักคอยดูอยู่ว่าตอนนี้ผู้ขับขี่คา10 seat belt หรือเปล่าแต่ว่าเป็นที่นั่งด้านหลังจะไม่มีเซ็นเซอร์รับน้ำหนักนะครับฉะนั้นการวัดของเขาก็คือต้องคาดเบลก่อนระบบถึงจะรู้ว่ามีคนนั่งถ้าปลดเซฟตี้เบลระหว่างทางครับเขาถึงจะเตือนว่าไอ้ที่นั่งนั้นไม่ได้คาดเซฟตี้เบลนะครับโอเคแล้วก็เซฟตี้ซัพพอร์ตครับผมสำหรับเซฟตี้ซัพพอร์ตเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการปรับระบบของ Honda Sensing นะครับ
สามารถปรับได้2ระบบก็คือมีระบบ RDM นะครับระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถนะครับแล้วก็ระบบ CMBS ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกเริ่มจาก RDM ก่อนนะครับ RDM นะครับก็จะทำงานที่ความเร็ว72ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหากขับออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจนะครับระบบก็จะเตือนนะครับโดยการสั่นพวงมาลัยแล้วก็มีสัญญาณเตือนขึ้นที่หน้าปัดถ้าผู้ขี่ไม่ตอบสนองนะครับระบบก็จะพยายามหน่วงพวงมาลัยกลับเข้ามาอยู่ในเลนให้อัตโนมัตินะครับผมแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้ระบบนี้นะครับเราก็กดปิดกด Enter ลงไปนะครับเขาจะเป็น RDM off นะครับเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีขาวนะครับนี่คือปิด RDM แล้วก็ถัดมานะครับเป็น CMBS CMBS เนี่ยจะทำงานที่ความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับถ้าหากเราต้องการจะปิดระบบ CMBS ก็กด Enter นะครับแล้วเป็น CMBS off นะครับสำหรับ CMBS ก็แนะนำนะครับถ้าหากว่าเราขับรถบนถนน2เลนที่เป็นเลนสวนนะครับก็สามารถปิด CMBS ได้นะครับหรือว่าขับรถบนถนนที่มีคนพลุกพล่านนะครับถนนแคบๆมีคนเดินพลุกพล่านก็สามารถปิด CMBS ได้เช่นกันนะครับแต่ว่า CMBS เนี่ยต้องบอกว่าเขาจะเปิดอัตโนมัติทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถยนต์นะครับโอเคถัดมาก็เป็นเซตติ้งครับเซตติ้งอันนี้เราสามารถเซตติ้งค่าต่างๆได้ในนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตติ้งนาฬิกาต่างๆหรือว่าระบบ Walk Away Auto Lock ที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ตำแหน่งที่2นะครับถ้า Walk Away Auto Lock เราอยากจะเปิดเนี่ยเราเลื่อนมาที่ Door Setup ตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปหา Walk Away Lock ครับถ้าจะเปิดการใช้งานให้เปลี่ยนมาเป็น On กด Enter ไปนี่ Select เขาก็จะเปิดระบบ Walk Away Auto Lock ให้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราต้องการจะตั้งค่านะครับคันนี้มันจะมีระบบ Driver Assist System นะครับก็จะเป็นตั้งค่าเกี่ยวกับHonda Sensing ต่างๆเราสามารถเข้ามาตั้งค่าในนี้ได้รถยนต์คันนี้มีระบบ LCDN ด้วยนะครับผม LCDN เนี่ยเป็นระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่นะครับถ้าเราอยากจะเปิดจะปิดนะครับหรือว่าจะตั้งค่าให้เตือนเร็วเตือนช้ามาตั้งค่าในนี้ครับLead Car Departure Notification System นะครับกดมาปกติถ้า LCDN ตั้งค่าอยู่ในระดับ Normal เนี่ยถ้าหากว่ารถเราจอดติดอยู่นะครับต่อจากคันหน้าแล้วรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่ไปแล้วแต่รถเราไม่เคลื่อนที่นะครับรถข้างหน้าเคลื่อนที่ไปแล้วประมาณ3เมตรเขาก็จะมีสัญญาณเตือนพร้อมกับเสียงเตือนผู้ขี่เตือนเราให้เคลื่อนที่ตามนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้เขาเตือนเร็วกว่านั้นให้รถคันข้างหน้าเคลื่อนที่ปุ๊บแล้วเตือนเราเลยให้เราเปลี่ยนมาเป็น Early ครับผมรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่ปุ๊บก็จะเตือนเราทันทีเลยแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบระบบนี้เราไม่อยากให้เตือนเราก็สามารถปิดเป็น Off ได้ครับผมโอเคแล้วก็จะมีเรื่องของตัวตั้งค่านะครับเป็นเตือนการลืมของไว้เบาะนั่งด้านหลังนะครับอันนี้ถ้ามีการเปิดประตูนะครับมีการเปิดประตูหลังเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเตือนตัวระบบนี้ด้วยนะครับเข้าไปที่ Meter Setup นะครับแล้วก็ไปหา Rear Seat Reminder นะครับตรงนี้ถ้าเราอยากจะให้เปิดนะครับก็กด On ถ้าเราไม่อยากให้เตือนก็กด Off นะครับผมนี่คือ Rear Seat Reminder แล้วก็ Customize Display Information ต่างๆนะครับผมโอเคถัดมานะครับทางฝั่งซ้ายของตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราไป2ปุ่มนี้ละปุ่ม Home แล้วก็ Scroll Enter นะครับปุ่มอื่นๆนะครับจะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงนะครับ Source ก็คือเปลี่ยนแหล่งที่มาของเครื่องเสียงนะครับ Volume ก็ปรับเพิ่มลด Volume เสียง Seek คลื่น Seek เพลงต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์แล้วก็ใช้คำสั่งเสียงครับผมมาแป้นข้างบนตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้เป็นแป้นลบฝั่งขวาเป็นแป้นบวกตรงนี้นะครับแป้นอันนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ paddle shift นะครับไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนเกียร์ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนอัตราทศนะครับอันนี้จะเป็นระบบช่วยชะลอความเร็วที่พวงมาลัยนะครับ deceleration paddle selector นะครับสามารถปรับช่วยชะลอความเร็วได้4ระดับนะครับ
ระบบจะมีผลก็ต่อเมื่อเราผ่อนคันเร่งเท่านั้นนะครับเราขับรถไปผ่อนคันเร่งแล้วก็กดลบเนี่ยมันก็จะชะลอหน่วงความเร็วมากขึ้นนะครับสามารถปรับได้สูงสุดคือ4ระดับแล้วก็การกดบวกนะครับแป้นบวกคือการคืนค่าครับผมสมมุติว่าเรากดไปลบ4แล้วมันชะลอมากเกินไปเราอยากจะให้ชะลอน้อยกว่านั้นก็กดบวกคืนค่ามานะครับผมแต่ว่าการใช้งานชะลอความเร็วแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเขาจะใช้มอเตอร์นะครับในการช่วยชะลอความเร็วแล้วก็จะได้ไฟกลับเข้าแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าเราใช้งานเกียร์ B แล้วก็ใช้แป้นนี้ด้วยนะครับเขาจะเป็นแบบแมนนวลนะครับก็สามารถใช้ระบบช่วยชะลอความเร็วได้เลยนะครับหรือว่าขณะลงทางลาดชันอะไรนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้เพื่อช่วยชะลอความเร็วได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถทดแทนเบรกได้นะครับผมโอเคแล้วก็มาที่ก้านตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นก้านปัดน้ำฝนนะครับอันนี้ออฟนะครับอันนี้คือออฟถ้าออโต้กดลงมา1ครั้งถ้าหากมีฝนตกลงมานะครับที่ปัดน้ำฝนก็จะปัดให้อัตโนมัติเลยนะครับเขาจะมีเลนเซนเซอร์อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าที่ปัดน้ำฝนมันเร็วไปนะครับเราอยากจะให้ช้าลงเราสามารถบิดตรงนี้ได้บิดมาเป็นลบก็จะช้าลงหรือว่าช้าไปอยากใช้เร็วขึ้นก็บิดไปเป็นบวกเขาจะปัดเร็วขึ้นอันนี้คือออโต้ส่วนถ้าปัดมาที่โลนี่คือเปิดที่ปัดน้ำฝนแบบโลครับกดไปล่างสุดจะเป็นแบบหายก็คือปัดแบบเร็วอันนี้คือออฟนะครับแล้วก็ถ้ายกขึ้นนะครับ1ครั้งจะเป็นมิสครับก็คือเปิดที่ปัดน้ำฝนแบบครั้งเดียวแล้วก็ถ้าเราจะฉีดน้ำฉีดกระจกนะครับให้เราดึงเข้ามาหาตัวโอเคอันนี้คือที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าส่วนที่ปัดน้ำฝนด้านหลังครับก็จะเป็นมือบิดอยู่ตรงนี้เหมือนกับเราบิดเปิดไฟหน้านะครับตำแหน่งนี้คือออฟถ้าเราบิดลงมานะครับจะเป็นฉีดน้ำฉีดกระจกถ้าเราบิดขึ้นมาแบบนี้นี่จะเป็นการปัดที่ปัดน้ำฝนหลังแบบหน่วงเวลาครับผมก็คือปัดแล้วหยุดไปพักนึงแล้วเดี๋ยวค่อยปัดใหม่ถ้าบิดขึ้นมาอีกครั้งนึงเป็นออนก็คือปัดตลอดนะครับแล้วบิดขึ้นไปอีกก็จะเป็นการฉีดน้ำฉีดกระจกด้านหลังนี่ก็คือก้านเรื่องของปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็มาที่ตัวสวิตช์ตรงนี้ครับผมมีปุ่มบวกลบนี่เป็นปรับเรื่องของความสว่างหน้าปัดนะครับก็สามารถเลือกปรับได้ว่าเราอยากให้หน้าปัดสว่างขนาดไหนโอเคครับผมแล้วก็มาที่ข้างบนนี้ครับผมบนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจะมีไฟนะครับอ่านแผนที่นะครับก็สามารถกดเปิดปิดได้สามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้ปิดไฟนะครับเปิดตามประตูหรือว่าเปิดออนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีไฟนะครับเป็นไฟแอมเบียนไลท์นะครับก็ส่องไปที่คันเกียร์นะครับก็เป็นไฟสลัวๆนะครับกระจกมองหลังนะครับก็เป็นกระจกมองหลังตัดแสงแบบอัตโนมัติครับผมโอเคแล้วก็มาที่ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะบอกว่ามีการปรับปรุงใหม่นะครับคันนี้รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายนะครับผมก็สามารถใช้เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายได้เลยสามารถเชื่อมต่อ USB ฟังเพลงได้นะครับเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ใช้รับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับผมตรงนี้แล้วก็ตัวแอร์นะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับก็ตรงนี้เป็นปุ่มออนออฟนะครับเปิดปิดแอร์ปรับพัดลมแอร์ปรับเรื่องของทิศทางลมแอร์นะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิอันนี้ถ้าบิดไปเย็นมันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับถ้าบิดไปร้อนจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าออโต้นะครับถ้าตั้งค่าออโต้เนี่ยเราแค่เลือกอุณหภูมิอย่างเดียวที่เหลือเขาปรับให้มาตรงนี้ครับผมอันนี้เป็นปุ่ม AC on off นะครับเปิดปิดคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นเรื่องของรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับถ้าไฟสีส้มติดนะครับแปลว่าอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับถ้าไฟสีส้มไม่ติดแปลว่าเปิดรับอากาศภายนอกเข้ามาซึ่งอาจจะมีกลิ่นควันหรือกลิ่นน้ำมันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นไล่ฟ้าด้านหน้าใช้เป็นลมเป่านะครับไล่ฟ้าด้านหลังเป็นขดลวดความร้อนครับผมแล้วก็อันนี้คือ Max Cool ก็คือเปิดลมแรงสุดแอร์เย็นสุดนะครับผม
้าขึ้นรถมาร้อนๆสามารถใช้ระบบ Max Cool ได้เนี่ยแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะครับด้านขวานะครับอันนี้เป็น USB Type A นะครับฝั่งซ้ายจะเป็น USB Type C ฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับจะชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงได้ถ้าเชื่อมต่อเครื่องเสียงต้องเสียบด้านขวาจะฟังจากเพลงจาก USB ต่างๆนะครับใช้ด้านขวาตัวช่องนะครับตรงนี้ก็จะขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็มีตัว Wireless Charger นะครับตรงนี้ Wireless Charger เนี่ยถ้าไฟสีเขียวตรงนี้ขึ้นนะครับแปลว่าเราเปิด Standby ถ้าระบบชาร์จไฟได้สัญญาณตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองถ้าระบบชาร์จไฟได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้งานนะครับเราสามารถกดปิดได้กดปุ่มนี้ค้างไว้ปิดแบบนี้เป็นการปิดการใช้งานครับไม่ใช้งานระบบ Wireless Charger เพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเรามีพวกอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นบัตรเครดิตเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอากระเป๋าตังค์มาวางตรงนี้นะครับมันอาจจะไปทำให้แถบแม่เหล็กของบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยเสื่อมสภาพได้นะครับอันนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับถัดมานะครับผมตำแหน่งเกียร์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเข้าเกียร์ P นะคือ parking สำหรับจอดนะครับถ้าเราเข้าเกียร์ R คือเกียร์ถอย reverse นะครับเมื่อเราเข้าเกียร์ R ปึ๊บนะครับตัวกล้องก็จะสามารถติดขึ้นมาสามารถปรับมุมมองได้3มุมมองนะครับอันนี้มุมปกติอันนี้มุมกว้างนะครับแล้วก็อันนี้มุมมองจากด้านบนก็สามารถปรับมุมมองได้ปึ๊บนะครับแล้วก็มีเกียร์ N นะครับ neutral เกียร์ว่างนะครับเกียร์ D drive นะครับเดินหน้าเกียร์ B นะครับเป็นเกียร์เดินหน้าเหมือนกันแต่ว่าเมื่อเราผ่อนคันเร่งเขาจะมีตัวระบบช่วยชะลอความเร็วขึ้นมา B นี่ย่อมาจากเบรกนะครับถ้าผมเข้าเกียร์ B ให้ดูนะครับถ้าเข้าเกียร์ B เนี่ยนี่ครับที่หน้าปัดก็จะขึ้นมา B แล้วก็มีตัว M นะครับ M คือ manual นะครับแล้วก็มีตัวบ้างๆตรงนี้ลบ4นะครับลดลงไป4อันนะครับไอตัวบ้างๆอันนี้คือระดับของการช่วยชะลอความเร็วถ้าเราอยากจะให้ช่วยชะลอความเร็วน้อยกว่านี้นะครับเราก็กดแป้นบวกเขาจะเหลือ3นะครับเหลือ2เหลือ1นะครับ1คือชะลอความเร็วน้อยที่สุดแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้ชะลอความเร็วมากกว่านี้นะครับเมื่อเราผ่อนคันเร่งอยากใช้ชะลอความเร็วก็กดลบเพิ่มเป็น2ลบ3ลบ4อันนี้คือเกียร์ B ครับจริงๆเกียร์ D ก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าเกียร์ D จะใช้งานได้แบบชั่วคราวนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องระบบก็จะถูกตัดออกไปถัดมานะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Drive Mode นะครับก็จะเป็นโหมดการขับขี่นะครับจะมี Econ Mode Normal Mode แล้วก็ Sport Mode นะครับก็สามารถเลือกได้อันนี้นะครับนี่คือ Econ Modeถ้าผลักขึ้นมานะครับก็จะเป็น normal mode นะครับแล้วก็ถ้าผลักขึ้นไปอีกก็จะเป็น sport mode ก็สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามต้องการเลยครับผมโอเคแล้วก็ระบบนี้นะครับ hill descent control นะครับปุ่มนี้ถ้าเรากดเปิดใช้งานนะครับเขาจะขึ้นมาที่หน้าจอแบบนี้นะครับนี่คือเปิดการทำงานเปิด standby ของ Hill Descent Control นะครับระบบสามารถทำงานได้ที่ความเร็ว 3-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าเราขับลงทางลาดชันนะครับระบบก็จะจับ Hill Descent Control ให้อัตโนมัติเลยแต่ว่าถ้าอยู่บนทางลาดทางเรียบนะครับระบบจะไม่ทำงานนะครับแล้วก็มีเรื่องของเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮครับผมอันนี้คือเบรกมือไฟฟ้านี่ออโต้เบรกโฮครับแล้วก็มาสุดท้ายครับผมหากเราต้องการจะชิปล็อกเข้าเกียร์ว่างนะครับสมมุติว่าเราจะจอดรถดับเครื่องและให้คนอื่นเข็นได้เนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเราต้องจอดรถไว้ที่เกียร์ P นะครับเราต้องเข้าเกียร์ P ก่อนนะครับแล้วก็ดับเครื่องให้เรียบร้อยที่ตำแหน่งเกียร์ P นี่กดปุ่ม power ดับให้ทุกอย่างดับหมดเลยนะครับให้ทุกอย่างดับแบบนี้แล้วหลังจากนั้นครับเราก็ปลดลูกกุญแจออกมานะครับแล้วก็ใช้ชิปล็อกตัวปุ่มชิปล็อกจะอยู่ข้างบนหัวตรงนี้ครับนี่ก็กดปึ๊บอย่างนี้
แบบนี้นะครับแล้วก็กดลูกกุญแจลงไปเขาจะหยุดมือนิดนึงกดลงไปแล้วก็ใช้อีกมือนึงนะครับใช้2มืออีกมือนึงเนี่ยเปลี่ยนเกียร์เป็นตำแหน่งเกียร์ว่างแบบนี้รถก็จะสามารถเข็นได้แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราเข้าเกียร์ว่างแบบนี้อย่าลืมปลดเบรกมือก่อนที่เราจะดับเครื่องด้วยนะครับถ้าเราใส่เบรกมือไว้อยู่เขาก็เข็นไม่ได้เช่นกันครับผมโอเคตำแหน่งที่7เรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปแนะนำการใช้งาน New Honda HR-V EHEV Grade RS คันนี้ถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมและถ้าใครสนใจรถยนต์ Honda HR-V คันนี้หรือว่าจะเป็น Honda รุ่นใดก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมทักมาพูดคุยกับ V Group Honda ได้นะครับที่ LINE นะครับ @vgrouphondasale.yt ครับผมที่ขึ้นไว้ตรงนี้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ